โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Shapes Protocol นะครับผมพาร์ท3แล้วนะครับผมถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับผมเรายึดไปได้ทั้งหมด3จุดใช่ไหมหรือ2จุดวะ2จุดดินะไม่ใช่3จุดแต่เป็น2จุดนะครับก็คือจุดนี้นะฮะใช่นะฮะแล้วก็จุดนี้ไม่ใช่จุดนี้นะฮะแล้วก็จุดนี้ใช่ไหมซึ่งเป็นการยึดที่อีซี่มากๆนะครับเหตุที่อีซี่ก็เพราะว่าตอนนี้เรามีสุดยอดปืนใหญ่นะครับผมใช่เรามีปืนใหญ่ระดับสุดยอดนะครับที่โคตรจะงานดีนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆคิดว่าเกาะแห่งนี้น่าจะคลีนภายในไม่กี่ไม่น่าถึง10พาร์ทนะครับคิดว่านะแค่คิดว่านะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมถ้าไม่มีตัวละครใหม่ถ้าไม่มีมอนใหม่ๆเกิดขึ้นมาไล่ล่าฆ่าพวกเราแล้วก็ผมคิดว่าไม่น่าเกิน10พาร์ททั้งเกาะนี้จะต้องปลอดภัยนะครับเชื้อร้ายนะครับเชื้อซอมบี้เชื้อร้ายทั้งหลายก็จะต้องหมดไปจากเกาะนี้อย่างแน่นอนไม่น่าเกิน10พาร์ทแน่นอนถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะถ้าไม่มีพวกกลายพันธุ์ที่มันเก่งๆสปาวเกิดขึ้นมาเพิ่มแบบที่เรายังไม่เคยเจอถ้าไม่มีพวกนั้นเกิดขึ้นแล้วก็เราจะชนะแน่นอนนะครับก็ภาวนาให้ไม่มีก็แล้วกันแต่ในใจลึกๆก็อยากให้มีนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันถ้าไม่มีไม่น่าเกิน10พาร์ทแน่นอนเราจะสามารถควบคุมแอเรียแล้วก็กำจัดเชื้อร้ายออกจากเกาะนี้ไปได้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดมีแล้วก็น่าจะเกิน10พาร์ทอย่างนั้นก็ไปกันได้เลยนะครับปืนใหญ่นี่มันทรงพลังจริงๆ yeah. okay, เดี๋ยวเราจะให้ทหารตบเท้าเข้ายึดพื้นที่ละเพราะว่าตอนนี้ก็ยิงเรื่อยๆนะฮะโอเค ไปนะฮะ I'll do my best ไปหูเยอะนี่ขนาดใส่ปืนใหญ่ไปแล้วนะเนี่ยแต่ก็ยังเยอะอยู่ผมว่าเราจะให้คนประจำการตรงนี้ก่อนรอจนกว่าฐานใดฐานหนึ่งของศัตรูจะมอดไหม้แล้วเราค่อยเข้าเนาะหรือว่าจะเดินเข้าไปอีกอ่ะเดินเข้าไปอีกก็ได้มั้งน่าจะได้อยู่เสียงๆก็หน่อยพวกสมัยก่อนในเสียงมากยิ่งกว่านี้อีกเอ้ยตอนนี้เรามีปืนใหญ่แล้วไม่ต้องกลัวเสียงหน่อยบางคนก็อยากเห็นทหารตาย เอ้ยนะฮะเพราะงั้นเสียงกันหน่อยไปเอาล่ะเดี๋ยวเราจะตั้งหน่วยระวังหลังสัก2คนโอเคเดี๋ยวมาดูกันซิว่าฐานทำลายได้หรือยังยังเนาะยังทำลายไม่ได้นะครับแต่ก็ยังยิงอยู่ยิงเรื่อยๆเดี๋ยวก็พังเองเฮลิคอปเตอร์ที่เราสั่งให้ไปอยู่ที่ฐานได้ลงจอดหรือยังยังไม่ได้ลงจอดเดี๋ยวให้เขาลงจอดเติมน้ำมันแล้วก็อุ้ยลำนี้ก็ไม่ได้จอดนะแย่แล้วตรงนี้ก็โดนบุกเรื่อยๆเลยนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้เริ่มเผาๆลงแล้วเพราะว่าผีมันเริ่มมากระจุกกันที่ตรงนี้แทนเพราะว่าเสียงปืนมันดังเพราะว่าพวกเฮฟวี่เขาไม่ได้ใส่เซเลนเซอร์นะครับ
ทำให้เสียงปืนค่อนข้างดังใช่เนี่ยพวกทหารเฮฟวี่ที่เขาถือปืนกลนะครับเขาไม่มีไอเนี่ยเขาไม่มีไซเลนเซอร์อย่างว่านะปืนกลมันไม่น่ามีแล้วไซเลนเซอร์มันก็เลยเสียงดังผีก็เลยมารวมกันที่นี่ค่อนข้างเยอะส่วนที่อื่นมันเขาใส่ไซเลนเซอร์กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ผีจะรวมที่นี่มากที่สุดแต่ที่นี่ก็น่าจะมีแหละเพราะว่าเสียงปืนใหญ่ก็น่าจะดังอยู่นะเพราะว่าเรายิงปืนใหญ่เรื่อยๆเลยใช่ไหมเนี่ยเสียงปืนใหญ่เองก็น่าจะดังน่าดูตรงนี้ก็ยิงกันอย่างงงมันทหารเรากระสุนใกล้หมดละส่งซัพพลายก่อนส่งซัพพลายลงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่มีกระสุนใช้ถ้าไม่มีกระสุนก็จบเลยนะเนี่ยอู้ส่งไปปุ๊บใช้หมดเลยว่ะนะฮะใส่เข้าไปปุ๊บไอ้นี่หมดเลยนะฮะเราสามารถยิงได้สูงสุดประมาณตรงนี้ระเบิดแก๊สเนาะโอ้ไอ้ยักษ์มายักษ์ทำไงดีวะเนี่ยมันจะไปทางไหนถ้ามันเข้าเมืองแล้วก็ทหารเราไม่พอแน่ใช่เอาเฮลิคอปเตอร์ไปจุกยิงไหมก็อาจจะได้นะเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์เราเองก็ค่อนข้างเจ๋งนะครับ1ลำผมขอ1ลำจะได้จริงหรือเปล่าวะไอ้ยักษ์นี่มันก็เก่งอยู่นะเพราะว่ามันยิงเฮลิคอปเตอร์ได้มันสามารถเคลื่อนหินขึ้นมาใส่เฮลิคอปเตอร์ทีเดียวก็พังแล้วหรือเราจะให้หน่วยหลังตรงนี้ถอยไปยิงไอ้ยักษ์ก็อาจจะได้นะโอเคถอยมาไม่อยากถอยก็ต้องถอยนะครับเพราะว่าไอ้ยักษ์มันโหดใช่เราจะต้องไปยิงไอ้ยักษ์ทิ้งก่อนอินฟราเรดหมดอีกอ๋อไอ้ยักษ์มันมาหาเราอยู่แล้วโอเคถ้างั้นก็เอาดิยิงมันให้แตกยิงมันให้แตกทุกคนเอามันให้แตกเอามันให้แตกเอามันให้แตกอู้เจ็บ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 เอ๋ยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวกลับตั้งขบวนโอเคไอ้ยักษ์มันมาหาเรานะฮะแสดงว่ามันได้ยินเสียงปืนเนาะก็ดีเพราะว่าถ้าเจอกับเฮลิคอปเตอร์นี่แย่แน่ๆหินเมื่อกี้นี้ถ้าโดนดาเมจคนเดียวนี่คือตายเลยนะครับแต่ดีว่าเกมนี้ถ้าคือดาเมจมันเกมนี้มันจะคิดดาเมจไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานิดนึงนะฮะสมมุติว่าหินดาเมจ100ใช่ไหมโดน10คนแทนที่จะโดนคนละ100ดาเมจนะฮะแต่ไม่ใช่เกมนี้จะคิดแบบว่าสมมุติดาเมจจากก้อนหิน100ถ้าโดนคนเดียวก็จะโดนที่100ใช่ไหมแต่ถ้าโดน10คนก็จะกลับโดนคนละ10ดาเมจหารกันนะครับใช่มันจะไม่เหมือนกับเกมอื่นเกมอื่นคือถ้า100ดาเมจโดน10คนนะฮะแบบ AOE ก็จะโดนคนละ100แต่นี้ไม่ใช่ถ้า100ดาเมจโดน10คนก็จะโดนตกที่คนละ10ดาเมจมันจะเฉลี่ยดาเมจกันแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เจอมอนตัวใหญ่แล้วเราให้คนรวมกันอยู่ในเป็นกระจุกกระจุกอ่ะมันถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราจะไม่เสียคนเพราะว่ามันจะเฉลี่ยดาเมจกันใช่ถ้าเมื่อกี้โดนคนเดียวคือตายเลยนะฮะแต่เผอิญว่ายืนกันเป็นกระจุกก็เลยเฉลี่ยไปกันคนละนิดคนละหน่อยหารออกมานะครับก็เลยไม่มีใครตายเลยเจ็บกันแค่นิดเดียวเห็นไหมเลือดลดนิดเดียวเองนะครับแต่ละคนI hope I can help. I'll do my best. ใช่โอเคที่นี่เคลียร์ละ Moving there. มา Curiouser and curiouser. นะฮะค่อนข้างดีเลยนะระบบคิดเฉลี่ยนะเพราะว่ามันทำให้เราสามารถเอาคนมารวมกันเพื่อรับดาเมจหนักๆได้นะครับอย่างเงี้ยเคนะเนาะIs there something I can do for you? What could go wrong? I should have stayed in bed.I don't have the stomach for this. Bye bye. What could go wrong? Okay.
คเราเข้ามาแล้วที่นี่ก็เหมาะแก่การทำฐานบัญชาการนะเนี่ยเพราะว่ามันมีรั้วค่อนข้างล้อมนะฮะค่อนข้างที่จะปิดใช่เนาะI'll help if I can. I'm not sure I'm cut out for this. ไปเดี๋ยววางแอร์ดรอปด้วย Confirmed. Supply drop inbound. Away team is under attack. I think I'm ready for this. โอเคแค่ฐานเล็กๆเฉยๆเราไม่ต้องกลัวมากเดินยิงได้เลย Your away team is under attack.How can I help? Okay. Proud to serve. ไม่ต้องกลัวI think I prefer latrine duty, sir. Aye, aye, sir. Okay. I have a lot of bullets ที่นี่เป็นของเราแล้วผมว่าผมจะบุกเกาะนี้ให้หมดเลยนะครับพอเคลียร์ตรงนี้หมดแล้วแล้วก็จะมาเคลียร์ที่นี่ต่อส่วนทางด้านนี้มันเป็นทวีปใหญ่ใช่มันเป็นเกาะใหญ่กว่าเพื่อนเราจะเก็บไว้กินทีหลังนะเก็บไว้กินทีหลังนะซึ่งผีมันจะต้องวิ่งโถมมาจากสะพานนี้แน่นอนถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดถ้าเกิดว่าแถบนี้มันหมดแล้วเนาะมันจะต้องโถมมาจากทางสะพานนี้หรือไม่ก็สะพานนี้นะฮะซึ่งสะพานนี้ไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่ามีฐานนี้คอยกันอยู่น่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับฐานนี้แต่ว่าเราก็จะต้องติดตั้งพวกปืนออโต้นะฮะอีกสักหน่อยเอาไว้สักตรงนี้เพราะว่ามันจะต้องมาใช่ไหมเนาะเดี๋ยวหาจุดวางดีๆจุดวางดีๆสักประมาณตรงนี้ดีไหมมันตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะอะนะฮะปืนออโต้อีกสักกระบอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องโถมาทางนี้กับทางนี้แน่นอนในอนาคตข้างหน้าเมื่อเราจัดการคุมพื้นที่ฝั่งด้านหลังแล้วนะฮะซึ่งจุดนี้ไม่แข็งเลยเราจะต้องส่งพลทหารเข้ามาเสริมตรงจุดที่ไม่แข็งอีกซึ่งผมก็มีเงินค่อนข้างเยอะใช่เพราะฉะนั้นแล้วเราจะจัดทหารหน่วย2มาสัก6คนคิดว่าไงกี่คนแล้ววะเนี่ย1 2 3 4 5 6สไนเปอร์อีก1คนแล้วก็มีเมดิกอีกหนึ่งเมดิก2เลยแล้วกันเผื่อเมดิกป่วยนะครับเพราะว่าเมดิกไม่สามารถรักษาตัวเองได้จะต้องให้เมดิกอีกคนหนึ่งรักษาปึ๊บหมอนี่จะต้องเปลี่ยนปืนนะครับโอ้โหตารางหน่วย2โคตรใหญ่เปลี่ยนเป็นสไนเปอร์150ดาเมจเยี่ยมปิดตารางไปฮึบรีโหลดเปิดไฟด้วยฮึบทั้งหมดหน้าเดินไม่ต้องรีบมากไม่ต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ให้วิ่งมาเอาเพราะว่ากว่าเราจะจัดการจัดการเคลียร์เกาะนี้จนหมดเนี่ยยังไงเขาก็วิ่งมาถึงอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไม่ต้องรีบนะให้เขาวิ่งเอายังไงก็วิ่งมาทันอยู่แล้วเพราะว่ากว่าจะจัดการหมดก็พอดีแหละนะครับก็จะจัดการหมดก็พอดีไม่ต้องรีบโอเคก่อนจะจัดการเกาะนี้หมดก็พอดีแล้วอะไรมาอ๋อยักษ์ไม่ต้องกลัวเราอยู่กันเยอะยิงให้ตายยิงให้ตายเอาเลยเอาเลยเอาเลยกระหน่ำซัมเมอร์เซลแตกโดนกระหน่ำนะฮะไม่เหลือชิ้นดีนะฮะ
ตรงนี้เขาเล็งอะไรอ๋อเล็งตรงนี้เดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์มาเก็บก็แล้วกันนะมาเลยมาเลยพวกเอาเฮลิคอปเตอร์มาเก็บบินโฉบเก็บไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ส่วนตรงนี้เก็บไว้ไม่ได้นะฮะเนาะเก็บไว้ไม่ได้เลยฉันจะไม่ยอมยิงทิ้งให้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดสปาวผีที่เป็นผีตัวใหญ่เราจะไม่ยอมให้เหลือไว้เพราะว่ามันน่ากลัวนะครับอย่างไอ้ตัวใหญ่เมื่อกี้มันมาตัวเดียวถือว่าง่ายๆแต่ถ้าสมมุติว่ามันมาสัก3ตัวน่าจะไม่รอดนะครับ ใช่ไหมหน่วยนี้น่าจะแหลกเป็นเสียงถ้าเกิดมันมาสัก3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมนะฮะใช่ถ้ามันมา3ตัวนี่ไม่รอดเลยเนาะผมแวะออกไปดูเวลาอีกแล้วนะครับว่าอัดมานานแค่ไหนเพราะว่าผมกลัวว่าจะเกิน1ชั่วโมงนะครับซึ่งพาร์ทแรกก็เกิน1ชั่วโมงพาร์ท2ก็เกิน1ชั่วโมงเผลอๆพาร์ท3เดี๋ยวก็จะได้เกิน1ชั่วโมงอีกเพราะว่าผมไม่รู้เวลาอัดด้วยนะครับก็เกมมันสนุกอ่ะเนาะจะให้ทำยังไงมันสนุกก็เล่น เล่นนะมันสนุกเล่นไปเล่นมาก็ลืมเวลานะอุ้ยอันนี้ต้องรีบเลยจัดไปงูตัวที่เมื่อพาร์ทที่แล้วมันยังไม่ตายแล้วมันมาซ่าแถวนี้เราจะต้องจัดการมันก่อนนะฮะงูของเมื่อพาร์ทที่แล้วงูพาร์ท2ที่เรายิงมันปางตายแล้วมันหนีไปนะครับจะหนีอีกแล้วเหรอจะหนีเลยขอร้องล่ะตายไปซะไอ้สัตว์ประหลาดบ้าแกเป็นงูอะไรกันแน่ทำไมถึงได้ตัวใหญ่เหลือเกินรีบตายไปซะสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดตัวใหญ่เกินไปตายโอเคเย็บกลับไปทำงานเดิมก็คือจัดการไอ้ปุ่มตะปั่มสีแดงให้หมดนะฮะยิงให้หมดยิงปุ่มตะปั่มสีแดงให้หมดนั่นคืองานเดิมที่นายต้องทำฮึบโอเคได้หมดแล้วงูก็ตายแล้วเนาะเราไม่ได้ใช้ไซแอนไปเก็บตัวอย่างมานานแค่ไหนแล้วนะตัวอย่าง DNA นะฮะไปเก็บมาตัวอย่าง DNA ผมขอตัวอย่าง DNA หน่อยครับเก็บไว้หน่อยคุณนักวิทยาศาสตร์เราจะต้องใช้ตัวอย่าง DNA ในการซื้อของบางอย่างนะฮะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บไว้นะอย่างเช่นปืนใหญ่ก็ต้องใช้ตัวอย่าง DNA นะครับเพราะงั้นก็เก็บมานักวิทยาศาสตร์ผมโดนจ้องเล่นงาน แต่ว่าพี่แกวิ่งไวนะ วิ่งเก็บของ วิ่งเก็บของวิ่งหนีตายไปกลับรวมกลุ่มได้This is so wrong. Okay. ตอนนี้ที่นี่ก็ปลอดภัยแล้วเนาะปืนใหญ่เดี๋ยวเราจะบุกกันอย่างรวดเร็วเดี๋ยวให้ยิงที่ไหนต่อดีตรงนี้ก็แล้วกันอาจึงนะจัดไปเดี๋ยวผมจะให้พี่เอนจิเนียร์มาที่นี่อีกเพราะว่าเราจะสร้างฐานกันที่นี่อีกฐานเพราะผมคิดว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจดีเนื่องจากว่ามันมีรั้วธรรมชาตินะรั้วธรรมชาติพวกนี้มันไม่มีวันพังอยู่แล้วนะครับมันมีทางเข้าแค่1 2 3 3ทางซึ่งข้างหลังไม่มีทางที่จะมีผีแล้วเพราะว่าข้างหลังเป็นเขตเราแล้วนะครับเราก็สร้างฐานสบายเนาะเราจะดึงเอนจิเนียร์จากที่นี่2คนมาดีไหมหรือว่า
เราจะสร้างซีมเอนจิเนียร์ใหม่ดึงมาดีกว่าแต่ดึงมาแค่คนเดียวพอนะฮะแล้วให้เหลือคนหนึ่งเอาไว้เป็นเอนจิเนียร์คอยซ่อมของนะฮะเออเนาะแล้วก็ให้คนหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับเราควรจะต้องมีฐานเพิ่มละเพราะว่าเงินเราค่อนข้างเหลือผมจะสร้างปืนใหญ่อีกสักกระบอกเพราะว่าทางด้านนี้ไม่รู้ว่ายิงถึงหรือเปล่าถึงแต่ว่าถึงไม่หมดนะครับถึงแค่ตรงนี้ซึ่งก็ได้แค่ครึ่งเกาะถ้าเรามีอีกสักหนึ่งกระบอกตรงเนี้ยเราน่าจะยิงครอบคลุมถึงหมดทั้งเกาะตรงนี้เลยใช่เพราะงั้นต้องสร้างอีกตอนนี้เรามีตังค์ตั้ง 300,000 เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างปืนใหญ่อีก2กระบอกถึงแม้ว่ามันจะแพงหูฉี่ก็เถอะเออนะฮะใช่เราจะสร้างขึ้นมาอีก2กระบอกเอาไว้ใช้นะครับแล้วก็เพื่อความเร็วด้วยในการยึดแล้วก็เคลียร์พื้นที่ทั้งหมดเอาล่ะไปเลยขึ้นมามานี่เลยฮะมาเราจะสร้างปืนใหญ่อีก2กระบอกแล้วก็ทำรั้วทำอะไรให้เรียบร้อยป้องกันอย่างดีเอาละตรงนี้เป็นไงบ้างยังไม่พังเนาะแต่ก็ยิงไปเรื่อยๆตำนะเฮลิคอปเตอร์มาแล้วลงมาเลยเอาล่ะให้ช่างสร้างได้ปืนใหญ่มันจะต้องยิงไปฝั่งนู้นเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาไว้ใกล้ๆเลยนะจะได้ยิงให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะเออแล้วก็อย่าลืมสร้างรั้วด้วยนะเพราะว่าตรงนี้น่าจะวิ่งได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองให้ช่างวิ่งดูดิช่างลงไปได้ไหมเดินได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรจะต้องสร้างรั้วใช่ไหมปิดไปเลยนะฮะปิดตายแล้วเราจะต้องดูได้ว่ามันถูกทางไหม นะครับถ้ามันถูกทางก็ถือว่าโอเคปืนใหญ่2กระบอกตรงนี้ให้ไปอยู่หน่วยอื่นหน่วย7แล้วกันจะได้รู้ว่ากระบอกไหนอยู่ที่ไหนนะครับเนาะเราจะได้รู้ว่าปืนใหญ่กระบอกไหนอยู่ที่ไหนใช่จะได้สั่งยิงง่ายๆนะครับสั่งยิงง่ายๆสะดวกหน่อยตรงนี้ขอทำเป็นประตูไฟฟ้าเลยก็แล้วกันส่วนด้านหน้าเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าด้านหน้าเราจะมีคนคอยคุ้มกันอยู่แล้วตรงนี้เราจะใช้เป็นระบบไฟฟ้าจะให้เป็นพวกปืนเนี่ยนะฮะปืนออโต้นะออโตเมติกเทอร์เรตออโตเมติกเทอร์เรตเป็นไงฮึบตรงนี้เราจะใช้เป็นออโตเมติกทอเลททั้งหมดเลยสำหรับด้านหลังอะนะตรงเนี้ยแล้วตรงนี้เดี๋ยวให้พี่ทหารเขายืนดูไปนะครับเราจะทิ้งทหารไว้สัก 3-4 นายนะฮะแต่ว่าที่จริงเราควรที่จะต้องสร้างกรงด้วยแหละสร้างเป็นประตูเหล็กเนาะมันจะได้ง่ายหน่อยสัก2อันก็น่าจะเพียงพอโอเคตรงนี้ก็บิ้วเลยนะฮะขอเป็นกงไฟฟ้าเพราะว่าน้องๆยังไม่รู้ว่ากงไฟฟ้าเป็นไงนี่ไงนะฮะ
มันจะมีรั้วไฟฟ้านะฮะถ้าผีมาผีก็จะโดนช็อตแล้วก็จะชักแหกตายไปเลยดีไหมแต่ว่ามันก็มีผีที่พวกที่มันพ่นกดได้แล้วก็ยิงพวกขว้างก้อนหินอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วรั้วไฟฟ้าก็จะไม่มีผลต่อผีพวกนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีออโตเมติกเทอร์เรตเอาไว้ยิงพวกที่มันขว้างปาสิ่งของได้ด้วยนะฮะใช่ออโตเมติกเทอร์เรตสร้างสัก2กระบอกก็น่าจะเพียงพอนะครับ2กระบอกก็เพียงพอแล้วแล้วออโตเมติกเอาไว้ยันตรงนี้มีผีระดับบอสมาอีกแล้ววะไหนครับโอ้ไอ้ยักษ์ตัวดำใช่ไหมไม่ใช่หรือเปล่าหรือว่าใช่อ๋อนี่ไงนี่เห็นแล้วไม่เป็นไรนะครับเรามีทหารพี่ทหารจำนวนมากเดี๋ยวให้เขาทำการรีโหลดกระสุนก่อนให้พร้อมจะได้ยิงอย่างเมามันเมื่อไอ้ยักษ์มานะยักษ์ตัวสีดำแล้วเดี๋ยวเราเอาเฮลิคอปเตอร์หลบไปด้วยเพราะว่ามันชอบคว้างก้อนหินใส่เฮลิคอปเตอร์เอาเฮลิคอปเตอร์หลบไปเลยนะฮะหลบบินสิเฮ้ยบอกให้บินก็บินทำไมคลำนี้มันไม่ฟังคำสั่งผมฟังคำสั่งหน่อยลงขึ้นมาเร็วให้ไปอยู่ไกลๆเลยเพราะว่ามันชอบไอ้นี่นะไอ้ตัวยักษ์มันชอบขว้างของใส่เพราะงั้นเราต้องให้เฮลิคอปเตอร์ของเราเนี่ยไปอยู่เป็นจุดนะฮะเป็นแหล่งโอเคพังไปเปิดออโต้โอเคนี่เห็นไหมเตือนมาก็โดนออโตเมตโดนไอเนี่ยอะไรนะโดนรั้วไฟฟ้าจี่ตายแล้วว่าเราจะให้หน่วยทหารของเราเดินหน้าขึ้นไปอีกนะฮะสักประมาณนี้ฮึบไปนะฮะฮึบวางกระสุนให้อีกนะฮะทำไมต้องเอามาไว้ไกลขนาดนี้เหรอใกล้ขนาดนี้เหรอเพราะว่าเราจะทำประตูนะฮะเขาจะได้คอยยิงคุ้มกันให้ได้เวลาที่ผีมันวิ่งมาแต่ว่ายังก่อนเดี๋ยวเราค่อยทำเดี๋ยวเราค่อยทำประตูรอก่อนนะฮะเพราะตอนนี้ผีมันยังเยอะอยู่ เดี๋ยวช่างตายขี้เกียจจ้างช่างใหม่นะครับใช่รอไปก่อนนะครับระหว่างรอเราสร้างไอ้นี่กันก่อนดีกว่าสร้างที่กันงูนะครับงูมันจะได้ไม่สามารถทำอะไรเราได้เนาะที่กันงูแป๊บ นะฮะเครื่องกันงูเพราะว่าผมเกลียดงูมากงูมันจะได้ไม่สามารถเลื้อยมาในจุดใกล้ฐานได้มากเกินไปเอาล่ะ
จุดนี้เองก็รู้สึกเหมือนจะมีการยิงต่อสู้กันแล้วเพราะฉะนั้นแล้วขอวางทหารแป๊บนะครับอุ้ยวางวางวางนะฮะปึ๊บเดี๋ยวเอาคุณหมอไว้ตรงนี้นะปึ๊บเย่โอเคอันนี้คนเหรอน่าจะใช่นะฮะไม่ใช่ผีใช่ไหมโอเคน่าจะเป็นประชาชนที่เหลือรอดแล้วก็มาหลบอยู่เขตทหารนะครับก็ดีแล้วนะฮะถือว่าดีที่เห็นสัญญาณสิ่งมีชีวิตเหลืออยู่ที่ไม่ใช่ทหารก็เท่ากับว่าเราทำภารกิจได้ดีใช่ไหมทำได้ดีทำไมมันซ่อมไม่ได้ซ่อมได้สิต้องซ่อมได้เออนะกำแพงกำแพงไฟฟ้าสุดยอดไปเลย เดี๋ยวเราให้นักวิทยาศาสตร์ I hope I can help มาเอาของหน่อยนะฮะ I hope I can help This should be exciting Curiouser and curiouser ได้ของมาละ Engineer ready เราจะให้ช่าง I love hard work มาสร้างรั้วดีไหมรั้วอะไรเนาะแต่ว่ารั้วอันนี้ให้เป็นรั้วธรรมดาก็แล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีความคิดว่ามันเปลืองไฟฟ้า ใช่ผมมีคิดความคิดว่ามันเปลืองไฟฟ้าไปหน่อยเพราะงั้นให้เป็นรั้วธรรมดาก็แล้วกันI've had better days. How can I help?I'll do my best. เราจะต้องแยกคนเอาไว้กันบ้านด้วยใช่ไหมSure, why not? เอาพ่อหนุ่มนี่หนึ่งคนนะฮะยืนจุดไว้แล้วก็เลือกมาอีกสักสองคนเนาะเลือกมาอีกสักสองคนเดี๋ยวเราสร้างสร้างเจเนเรเตอร์ไว้ไกลๆสร้างออโตเมติกทอเลตด้วยก็ดีมั้งเพราะว่าเราทิ้งคนไว้น้อยเกินไปเดี๋ยวไอ้ยักษ์เกิดมาอีกแต่ว่าไม่น่าเกิดนะเพราะว่าหลังจากที่เราสร้างทุกอย่างเสร็จแล้วเราจะยึดพื้นที่นี้แล้วก็พื้นที่ถัดไปให้หมดเลยนะฮะเจเนเรเตอร์สร้างเสร็จแล้วประตูเอาเป็นประตูเหล็กธรรมดาดีกว่าเนาะมันเปลืองนะครับอันนี้ก็อัพเป็นเหล็กธรรมดาฮึบอัพเป็นเหล็กธรรมดาโอเคนะฮะไฟฟ้าที่เหลือเท่าไหร่เหลือเยอะอยู่นะเอาไปทำออโตเมติกทอยเล็ตฮึบTrigger fingers itching, sir. สั่งไว้เลย1 2โอ้โหตรงนี้ติด2เอาสัก3เครื่องนะครับจัดไปเครื่องละ25เนาะมันเหลือ70นี่หว่างั้นก็ต้องมีเจเนเรเตอร์เชื่อมนะฮะเชื่อมระหว่างเจเนเรเตอร์ตังนู้นนะฮะ
เอามาไว้เชื่อมกันให้มันมีวงที่ต่อมันจะได้สามารถแชร์กระแสไฟฟ้าจากทางด้านนี้ได้เนาะเกิดการแชร์กระแสไฟฟ้าวางเจเตอร์เชื่อมกระแสไฟฟ้าโอเคอันนี้ทหารหน่วยปรับปรามเราก็น้อยลงเรื่อยๆเพราะว่ามันบังคับให้เรามีทหารได้แค่80นายซึ่งทหาร80นายสู้กับซอมบี้ทั้งเกาะมันก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะน่าจะให้มากกว่านี้ไม่จำกัดเลยยิ่งดีนะแบบพามาได้เรื่อยๆเนาะเนี่ยมันให้จำกัดได้แค่80นายแย่ใช่ไหมเลยเนาะขี่ทั้งเกาะให้ทหารแค่80คนเองหรอ What can I do for you? แย่แต่ก็ยังดีที่เราสามารถสร้างพวกออโตเมติกเทอร์เรตได้นะครับเอาไอ้กันบ้านเนาะแต่ว่าแต่ละบ้านมันก็ต้องมีทหารอย่างน้อย 1-2 คนกันเป็นตัวช่วยอยู่แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตสร้างป้อมตรงนี้เนาะเอาไว้รีโหลดแล้วก็มันใหญ่ดีขอสร้างสนามบินด้วยเลยก็แล้วกันเอาไว้ให้เพื่อนๆพวกเฮลิคอปเตอร์ที่มาจะได้มีพวกเฮลิคอปเตอร์จะได้มีที่เติมน้ำมันนะครับเนาะสร้างเฮลิคอปเตอร์แล้วก็สร้างฐานอย่าเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างใหญ่เราสามารถทำเป็นฐานใหญ่ได้เลยอย่าเยี่ยมไหนๆก็ทำขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราทำกำแพงปิดด้านหลังด้วยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเผื่อโดนตรุยนะครับเพราะว่าบางครั้งผีมันก็ดูฉลาดแปลกๆ ใช่บางครั้งผีมันก็ดูฉลาดแปลกๆคือมันบุกมาในจุดด้านหลังอ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วก็จำเป็นนะฮะที่จะต้องสร้างมันขึ้นมาเนาะฮึบบางครั้งผีมันก็ดูฉลาดแปลกๆโอ้หนอนยักษ์เอ้าไงไอ้ตรงนี้มันกันหนอนได้ไม่ใช่เหรอทำไมหนอนมันเข้ามาได้ผมงงนะฮะเครื่องนี้มันกันหนอนได้ไม่ใช่เหรออาช่างไม่เป็นไรบางครั้งมันอาจจะกันไม่ได้ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะยิงมันให้ล่วงเองนะครับด้วยทุกวิถีทางที่ทำได้เนาะไล่ยิงเลยเดี๋ยวเลยครับเตือนไล่ยิงจะไปไหนนะฮะจะไปไหนจะไปไหนยิงให้ตายอย่าให้มันรอดนะฮะจะไปไหนเดี๋ยวให้ทหารฮึบขึ้นนี่เลยฮะเร็วมันเอาลูกๆมันมาถล่มฐานแล้วเดี๋ยวทำลายอย่างนั้นเราเสียออโตเมติกเทอร์เรตไป1อันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้แย่เท่าไหร่
ตรงนี้เอาเป็นประตูเหล็กธรรมดาไหมไม่เอาเอาประตูเหล็กไฟฟ้าดีกว่านะครับเออเนาะเอออ๋อมันกันได้แหละเพราะว่ามันเลื้อยผ่านนี่ไงมันเลื้อยผ่านจุดไอ้นี่ไปคือมันจะไม่โผล่ตรงวงนี้นะครับมันจะไม่โผล่มาในวงสีเหลืองนี้ใช่แต่ว่ามันไปโผล่ข้างนอกตรงนู้นก็ไม่ได้ผิดเท่าไหร่มันเขียนบอกว่างูจะไม่เลื้อยเข้ามามันจะไม่โผล่ขึ้นมาในวงมันไปโผล่นอกวงก็ได้โผล่นอกวงโอเค นะฮะไม่เป็นไรโผล่นอกวงนะ Give me an order. เดี๋ยวสร้างเจเนเรเตอร์ตรงนี้อีกจุดหนึ่งเอาไว้ตรงนี้เลยแบบเบียดๆเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นเดี๋ยวเราจะสร้างประตูไฟฟ้าไว้สักอันเดี๋ยวให้ช่างมาซ่อมของในนี้แล้วก็สร้างออโตเมติกเทเลตอีกหนึ่งกระบอกที่เราเสียไปเมื่อกี้น่าจะหายแล้วนะฮะโอเคประตูไฟฟ้าออโต้ปิดใหม่ตรงนี้อัพเกรดเป็นธรรมดาเนาะปึ๊บๆสองตรงนี้อัพเกรดไปแล้วเนาะมาซ่อมหน่อยตัวอะไรไหมอีกอะไอ้ยักษ์ก่อนแกยิงให้ตายยิงให้ตายเดี๋ยวเอาทหาร2หน่วยกับเออแต่ I think I'd prefer latrine duty, sir. เราจะต้องให้มันอยู่ในวงนี้จะได้เติมกระสุนแล้วก็เติมไอ้นู่นไอ้นี่ได้เยอะๆซ่อมไม่เสร็จแล้วก็สร้างเทอร์เรทขึ้นมาซ่อมเสร็จยังไม่ได้ซ่อมอีกหรอมันไม่ซ่อมมันบั๊กนิดหน่อยนะซ่อมได้ยังเออซ่อมได้แหละแม่นี่ต้องจับมือทำเลยนะเนี่ยมานี่เออวิ่งมาเลยสร้างอันใหม่อันเก่ามันพังแล้วปึ๊บพังเพราะงูมันเลื้อยผ่านนี่แหละอันนี้ก็ใกล้พังแล้วเหมือนกันจะต้องไปซ่อมด้วยเฮ้ยฝั่งนี้อาจจะต้องมีอัตโนมัติอีกสักหนึ่งอันเลยป่ะใช่ไหมเผื่อไว้ก่อนเผื่อผีมันวิ่งบนมาข้างหลังนะเพราะว่ายังไงซะตรงนั้นมันก็มีเจเนเรเตอร์อยู่น่าจะไม่เป็นไรมีโหลดอัตโนมัติไปซ่อมหน่อยเจเนเรเตอร์จะพังแล้วมันต้องไปยืนตรงกลางถึงจะซ่อมได้งูนี่มันแย่จริงๆซ่อมเสร็จหรือยังโอเคซ่อมเสร็จแล้วนะถ้างั้นก็มาสร้างเทอร์เรทอีกสักอันตรงนี้สิเผื่อไว้ก่อนโอเคยิงลงไปเลยยิงลงไปเลยครับลงไปเลยโอเค
เอาละได้เวลาแล้วมั้งนะฮะ Moving there Okay ไปนี่คือหน่วยที่จะต้องออกไปนะฮะส่วนที่เหลือให้ไปอยู่หน้าทีมนั้นเลยทีม2โคตรเยอะก็มันเป็นทีมป้องกันเนาะReady to go. My trigger finger is itching, sir. I've got to keep it together. I'll do my best. I love it. I'll help if I can. I am not sure I'm cut out for this. Bye. ทำหน้าที่ This is a real snafu, sir. Yeah. ฐานมันพังแล้วเนาะMa. Give me something to shoot. Is it too late to join the Air Force? Bye. I think I preferred latrine duty, sir. ไปกันเลย I've had better days. ทำภารกิจให้รุ่งร่วงพาร์ทนี้เราจะต้องคุมเกาะนี้ให้หมดนะฮะใช่เกาะทั้งเกาะนี้จะต้องเป็นของเราซึ่งเหลืออีกแค่ไม่กี่จุดเท่านั้นเอง1 2 3 4ใช่ไหมเหลือ4จุดนะครับเหลือไม่กี่จุดเท่านั้นตรงนี้ซัพพลายหมดก็ไม่บอกส่งอาร์โมไปอีกตรงนี้ได้ตั้งให้เป็นออโต้หรือเปล่าออโต้เอาละเดินหน้าเข้าไปเลยครับไป Who's hurt? I'm not sure I'm cut out for this. ผมมั่นใจว่าเราทำได้เฮลิคอปเตอร์มาเสริมหน่อย Your away team is under attackตรงนี้ค่อนข้างคลีนเลยนะฮะอย่างคลีนนี่ตกเป็นของเราแล้วเรียบร้อยอย่างไวไวสุดๆปานสายฟ้าฟาดป้อมปืนหยุดยิงได้แล้วนะฮะหยุดยิงนะฮะจุดนี้จุดเดียวโอเคพังมาแล้วเนาะแค่ไม่กี่จุดไอ้นี่ก็จะคลีนละจุดนี้มีสะพานด้วยนะครับสะพานเชื่อมต่อบะ นี่ก็แย่หน่อยนะเนี่ยว่าเราไม่ได้กันแค่จุดเดียวโดนโจมตีนะฮะไหนอุ้ยมันกระโดดข้ามรั้วได้ด้วยมันกระโดดข้ามรั้วได้ด้วยนั่นคือสิ่งที่ต้องพบเจอได้ยังไงวะมันข้ามรั้วได้ยังไงวะนะฮะงงจัดจัดตรงไหนฮะสงสัยต้องมีทหารอีกคนหนึ่งไปยืนยิงระยะไกลให้
มาณนี้น่าจะช่วยได้อยู่ลงสะพายไปก็ไม่ได้ไอ้นี่เท่าไหร่ก็ไม่ได้หลายแหล่งเท่าไหร่นะเรามีพอยต์เยอะมากเลยนะอยากใช้พอยต์จังเลยแต่มันใช้ไม่ได้มันใช้ได้แค่ไอเนี่ยเดียวนะได้แค่สล็อตเดียวไม่สามารถคลิกหน้าไปใช้ที่อื่นได้อีกนะมีพอยต์เยอะมากมีพอยต์อีก9พอยต์แล้วเนี่ยอย่างเซ็งเนาะทางนั้นก็จัดปืนใหญ่ไปอีกนะโอ้เดี๋ยวลองดูซิว่ามันคุมหมดได้ไหมนะฮะไม่ได้ว่ะต้องยิงทีละอันนะฮะยิงทีละอันให้แตกๆไปโอเคมีอันหนึ่งอยู่ตรงนู้นเราจะต้องทิ้งคนไว้อีกแล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่ค่อยอยากทิ้งไปเลยนะครับหรือว่าจะให้คนข้างบนลงมาเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนาะแถวนี้ทิ้งไว้คนหนึ่งก็พอนะฮะแล้วเดี๋ยวให้มา3คนตรงนี้3คนจะให้โยกไปข้างในตรงนู้นถ้างั้นก็เฮลิคอปเตอร์มารับหน่อยมันไกลนะครับเดินคงนานใช่ให้ไปรับซะหน่อยเราจะส่งคนจากจุดที่ไม่จำเป็นต้องมีคนกันเยอะแล้วเพราะว่าจุดนี้มันค่อนข้างที่จะสงบนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้ว ไม่ใช่หลายเดือนสิต้องหลายวันแล้วนะฮะมันไม่ได้นานขนาดนั้นเออเนาะตรงนี้ก็เหมือนกันจุดนี้มันไม่มีคนดูนะฮะส่งไปนะฮะให้วิ่งไปเพราะว่ามันใกล้วิ่งไปดูหน่อยให้มีคนเฝ้าสักคนเนาะมันค่อนข้างโล่งแล้วเพราะว่าตรงนี้มันไกลมากไกลจากจุดเพราะงั้นเราก็ดึงคนมาได้นะครับเราสามารถดึงคนมาได้ตรงนี้ก็ดึงได้แล้วเนี่ยมีกันอีกเยอะเลยเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆดึงมาเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าไล่ซึ่งผีแถวนี้แล้วก็ไม่จะเป็นต้องมีทหารเยอะมีแค่จุดละคนก็พอนะฮะดึงมาสักหน่อยเฮลิคอปเตอร์ถึงยังถึงแล้วลงรับทหารกล้าทั้ง3คน3คนพออย่ารักกันมากไปแค่3คนพออีกคนนึงก็อยู่นี่แหละยืนคุยกับคนแถวนี้ถ้าเหงาก็ยืนคุยกับคนแถวนี้ไปนะเอ้ยข้างหน้าต้องการกำลังเสริมมานำมาเฝ้าจุดนะครับโอเคจุดตรงนี้เป็นไงบ้างยิงเละหมดแล้วอ่ะเหลือแค่หม่องเดียวตรงนี้นะฮะถ้างั้นก็ยิงมาเลยนี่เนี่ยยิงมาเลยนี่เนี่ยฮึบยิงมาเลยโอเคเฮลิคอปเตอร์มาหรือยังมาแล้วเนาะลงแล้วก็เอาทหารมา
คกลับไปได้แล้วกลับไปประจำอยู่ตรงนู้น Ready to go. I'll handle it. เปิดไฟรีกระสุนเดี๋ยวให้หมอดูสิตรวจสอบศักยภาพว่าเขาป่วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาป่วยก็จะได้ให้หมอหิวให้ก่อนนะถ้าเขาเจ็บนะก็ให้หมอหิวให้ก่อนลงไปเติมน้ำมันไปเสร็จแล้วเนาะโอเคเสร็จแล้วมาที่นี่ไปค่อยๆเดินเผื่อมีผีนะส่วนหน่วยนี้ก็ยืนประมาณนี้นะฮะครับยืนเฝ้าไว้เลยเอแต่มันอาจจะมาจากด้านหลังก็ได้นะครับเอางั้นให้ยืนประมาณนี้ก็แล้วกันแต่ว่ามีคนหนึ่งให้ยืนหันหน้าไปทางนั้นใช้ได้ Moving there. น่าจะไม่มีอะไรมั้งวิ่งเลยวิ่งหน้าวิ่งไปพึบตั้งแถวเยี่ยมไวมากเก่งมากSure, why not? เอาล่ะเดินแถวต่อเรียง2ไปที่จุด I think I'm ready for this. โอเคปืนใหญ่หยุดยิงได้หยุดยิงโอเคทำลายตรงนี้ด้วยล่ะไม่ใช่นี่หว่าเลยแค่2จุดก็ครบแล้วนะครับจุดนี้กับจุดนี้เนาะโอเคค่อยๆเดินไปแถวตอนเรียน2ไปเรื่อยๆน่าจะเจอกับไข่สีแดง1อันหรือเปล่าไม่มีนะฮะโอเคเงียบสงบที่นี่เป็นของเราโอเคปืนใหญ่หยุดยิงได้เป้าหมายถัดไปก็คือด้านในนี้มีเยอะอยู่เนาะยิงไปเลยยิงไปช่วยกันยิงนะฮะโอเค Now this isn't what I expected. เดินหน้าหยุดได้ที่ยิงวิ่งเอาก็ได้แต่ว่าค่อยๆเดินเผื่อยังมีผีเหลืออยู่อย่างเช่นตัวเมื่อกี้ ใช่เมื่อกี้มีผีเหลือนะฮะยึดจุดเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่เคลียร์แสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างหลงเหลืออยู่มากเกินไปเช่นผีหรือเปล่ามีผีเหลือมากเกินไปหรือมั้งนะฮะเมื่อทำให้ยังยึดไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เฮลิคอปเตอร์จัดการมานี่หน่อยบินโฉบมาหน่อยเพื่อนตรวจสอบดูซิว่ายังมีผีหลงเหลืออยู่กี่ตัวแล้วยิงมันให้หมดให้แอเรียนี้มันเคลียร์นะฮะโอเคแอเรียนี้ซะAway team is under attack. โอ้โหโดนแอตแทกเหรอใครไหน
อ๋อเฮลิคอปเตอร์โดนนะไอผมก็นึกว่าคนโดนเฮลิคอปเตอร์โอเคไม่เป็นไรได้แค่เฮลิคอปเตอร์โดนนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ซ่อมได้นะครับโอ้โหสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เหรอไอยักษ์มาเอโอแต่ยักษ์ติด Your away team is under attack. โอ้โหมันจะโดนเยอะมันจะโดนหนักโดนหนักก็ถอยสิครับเนาะโดนหนักก็ถอยตัวใส่ไอ้ยักษ์มันปักก้อนหินใส่แน่ๆเลยอุ้ยเริ่มกระตุกนะฮะเซ็งๆว่ายิ่งเปิดแมปมากก็ยิ่งกระตุกโอ้ยกลับส่งเฮลิคอปเตอร์กลับโอ้กลับไม่ได้แล้วหันหัวกลับมานี่เลยเจองูกลับไม่ได้เจองูยังไงก็ต้องเอางูก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเสียหายมากยิ่งกว่าเฮลิคอปเตอร์นะฮะ เจองูสัตว์ร้ายที่ฉันกลัวมากที่สุดมานี่เฮลิคอปเตอร์สู้กับงูแล้วมันเลื้อยทุกหน่วยหันหน้ามายิงงูเดี๋ยวนี้ทุกหน่วยเลยที่หมายถึงคือทุกหน่วยใครก็ตามที่อยู่ที่นี่สิ่งที่แกจะต้องทำก็คือยิงงูซะนั่นคือคำสั่งยิงงูซะนั่นคือคำสั่งถอยออกมาฮะยิงงูซะนั่นคือคำสั่งโอ้โหดูมันกวาดนะฮะนี่แหละสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดมันอะไรที่แย่มากเลยถ้ามันสู้กับทหารพื้นดินก็คือเก็บแต่ถ้ามันสู้กับเฮลิคอปเตอร์คือชิวๆแต่ถ้ามันเล่นไม่ซื่อมันจัดการคนบนพื้นน่ะก็คือโคตรจะยากนะใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็พยายามเข้าเร็วเข้าโอ้โหดูมันทำอย่างแสบไอ้งูบ้าเนี่ยมันแสบมากนะฮะงูบ้านี่มันอย่างแสบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนคงจะได้เห็นพิษสงของมันแล้วสินะสิ่งที่ผมกลัวที่สุด เป็นยังไงล่ะพิษสงของเจ้างูร้ายซ่อมเจ้างูร้ายเล่นสักกระตุกเลยเกมกระตุกแล้วงูมันหายไปไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันหายไปแล้วแต่ยังได้ยินเสียงคานอยู่ที่รู้คือขอให้มันไปตรงไหนก็ได้ที่ไม่ค่อยมีทหารภาคพื้นดินเพราะว่าถ้ามันสู้กับไอเนี่ยถ้ามันสู้กับเฮลิคอปเตอร์อ่ะหมูนะฮะใช่นะถ้ามันสู้กับเฮลิคอปเตอร์คือหมูมากก็ว่าอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะก็ว่าอยู่ทำไมไอ้นี่ไม่จบสักทีอ๋อตรงนี้นะฮะโอเคเราต้องบิ้วของใหม่หมดเลยนะเนี่ยแต่คิดในแง่ดีก็มีนะฮะก็คือเราสามารถวางป้อมปืนได้เพิ่มตรงนี้เพราะว่า
มันมีหลายอย่างที่หายไปเอ้ยเนาะแล้วงูมันหายไปไหนวะเนี่ยมันจุก I hope I can help ที่นี่โอเคละโอเคเหลือแค่จุดเดียวเราก็จะเคลียร์ตรงนี้ละแล้วคราวนี้ฐานนี้ก็จะต้องรับจากฝั่งนู้นแทนรับคืนโอเค What can I do for you? ปืนใหญ่ของฉันกลับมาสร้างปืนใหญ่อย่าบอกนะว่าสร้างเจเนเรเตอร์ทับไปแล้วมันก็เลยไม่มีที่วางไม่นะวางตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยตรงนี้ยังวางได้อยู่นะฮะโอเคงั้นก็วางมาตรงนี้แหละไม่เอาดิวางป้อมปืนก่อนก็แล้วกันเอ้ยแล้วก็ปืนใหญ่ตรงนี้วางได้โอเคAs you command. At your command. เริ่มเคลียร์วางถุงใหญ่ละเอาไว้นี่กระบอกนี้ก็มีกระการป่วยไม่ใช่ดิอาการใกล้พังงั้นก็ซ่อมหน่อยนะฮะโอเคเรากำลังจะยึดทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวขอดูเวลาหน่อยโอ้โห1ชั่วโมงอีกแล้วทำไมเวลามันเดินไวจังบ้านะฮะเล่นเกมนี้ทีไรเวลาเดินไวไหม ผมสนุกนะครับเวลามันเดินไวมากเลยอ่ะเนาะเอาล่ะเดี๋ยวได้เวลาแล้วเราจะต้องรีบเผด็จศึกนะฮะตรงนี้ให้เสร็จก่อนเวลามันจะล่วงเลยไปไกลดูก่อนสิมีหน่วยไหนที่เอามาใช้ได้บ้างหน่วยนี้ใช้ได้อยู่2นายขอนะฮะวิ่งมานี่เลยเดี๋ยวให้เฮลิคอปเตอร์มารับหน่อยคนตรงนี้มาซ่อมหน่อยเพราะว่ามันใกล้พังแล้วนะฮะเอนจิเนียร์ก็สแตนบายได้เลยเพราะว่าต้องซ่อมนะฮะเอนจิเนียร์ผมหายไปไหนอ๋ออยู่นี่ What can I do for you? สแตนบายหน่อยรอซ่อมเฮลิคอปเตอร์ยิ่งเล่นตังค์ยิ่งเยอะมี 500,000 แหละนี่ขนาดใช้เงินเป็นว่าเล่นนะฮะเนี่ยเนาะโอเคอึ๊บยิงในจุดที่มันมีรังเล็กๆยิงแม้กระทั่งจุดที่มีรังเล็กๆเพราะว่ารวยตังค์มันเหลือนะฮะเฮลิคอปเตอร์ถึงหรือยังถึงแล้วเนาะดรอปเลย
คนขึ้นพาไปส่งที่จุดนี้ล่ะส่วนพวกนี้ก็เดี๋ยวจะให้เดินหน้าไปรับของกันได้เลยIs there something I can do for you? แล้วตอนเรียงหนึ่งไปเลยหยุดยิ่งนะฮะเรากด V ได้นี่ว่ะนะฮะไวกว่าเยอะเลยThis is so wrong. มันอาจจะมีผีเหลืออยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วค่อยๆเดินยังไงก็เป็นของเรานะฮะโอเคหน่วยป้องกันมาละมาเลยปล่อยคนลงไปแล้วก็กลับฐานลงชึบโอเคสองคนนี้เปิดไฟแล้วก็ยืนประมาณนี้เพราะว่ามันก็อาจจะมีผีมาวิ่งเลยอะไม่น่ามีอะไรหรอกคิดว่าไม่น่ามีอะไรถ้ามีเดี๋ยวค่อยให้เขาหยุดยิงก็ได้อย่าเกาะนี้เป็นของเราแล้วเรียบร้อยอย่างไวเริ่มสงบแล้วนะฮะต่อไปก็เหลืออีก2ฝั่งนะฝั่งนี้กับฝั่งนี้ซึ่งเราจะเอาฝั่งซ้ายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายจะต้องเป็นของเราก่อนฝั่งขวาเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ไม่น่าโดนบุกเพราะว่ามันอยู่ไกลจากเพื่อนนะฮะเพราะงั้นเราจะทิ้งคนไว้แค่คนเดียวใช่เดี๋ยวเราทิ้งหมอนี่ไว้นะฮะยิงหมอนี่ไว้คนเดียวให้นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างก่อนแล้วก็ส่งคนทั้งหมดมาที่จุดนี้ก่อนเลยสแตนบายเพราะว่าพาร์ทหน้าเราจะบุกที่นี่ต่อใช่นี่จะต้องเละแล้วต่อไปก็จะเหลือฝั่งนี้เพียงแค่ฝั่งเดียวค่อนข้างที่จะอู้ฟู่มีเงิน 500,000 ละแล้วก็มีกองกำลังที่ทรงพานุภาพเชื้อไวรัสมาเลยนะครับจะมีเท่าไหร่ก็มาเลยเหล่าซอมบี้ตอนนี้ซอมบี้ไม่ขนาดมือแล้วนะมันก็เป็นแค่ลูกไก่ในกำมือซอมบี้มันจะไปฉลาดกว่าคนได้อย่างไรใช่ไหมปึ๊บ I think I'm ready for this. I've got to keep it together. Is there something I can do for you? เอาล่ะก็ได้เวลาแล้วนะครับผมโอเคครับก็ต้องขอกล่าวจบเกมอะไรนะคราปิสหรือCapiusหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับโปรโตคอลไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับบายจ้าเย้